ช่วงพบหมอพญาไทด้วยสภาวะความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบันทำให้เกิดอุบัติการของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าตัวในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะที่สำคัญเด็กๆก็สามารถได้รับสารภูมิแพ้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยล่ะค่ะปัจจุบันนี้เราพบโรคภูมิแพ้ในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกแรกเกิดที่ไม่ได้รับประทานนมแม่นะฮะโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากนมวัวเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดมีอาการของภูมิแพ้ทางด้านจมูกหรืออาการเป็นหอบหืดเมื่อเด็กกลุ่มนี้เนี่ยโตขึ้นซึ่งการหาสาเหตุเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะฮะคือการทดสอบทางผิวหนังหรือการเจาะเลือดตรวจเมื่อเราจะทราบว่าคนไข้แพ้อะไรเราก็สามารถเลี่ยงสิ่งนั้นคนไข้ก็จะหายจากโรคภูมิแพ้ฮะการป้องกันภูมิแพ้ในเด็กนะฮะถ้าเราป้องกันได้อย่างดีเนี่ยก็เป็นตัวป้องกันได้จนถึงอนาคตนะสนับสนุนโดยเครือโรงพยาบาลพญาไท